It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาฮ่องกงในรอบ5ปีเลยนะหลังจากโควิดมาเราไม่ได้มาฮ่องกงเลยนะ5ปีก็ตอนนี้เราอยู่สนามบินฮ่องกงแล้วนะคะเรามาจากเกาะสมุยนะเราบินมาตอนเที่ยวประมาณใกล้ๆเที่ยงเนาะตอนนี้มาถึงที่นี่ก็ประมาณตอนนี้เป็นเวลาท้องถิ่นคือ4:30โดยประมาณเรามาถึงตอนประมาณ3:30นะคะเราพักที่นี่3วันนะ2คืน3วัน14-15-16ปีนี้ปี2023นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักกันที่ไฮแอทเซนทริกวิคตอเรียฮาร์เบอร์นะคะโดยที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็คือเราอ่ะซื้อแล้วเมื่อกี้เราซื้อบัตรออกตัวฟุตข้างในนะคะตอนออกมาก่อนจะมาตรงข้างหน้านี้แล้วก็ซื้อแล้วก็เติมเงินพร้อมกับที่เราจะพร้อมที่จะขึ้นไป Airport Express ไปลงที่สถานีฮ่องกงสเตชันเพื่อที่จะไปต่อ MTR ไปลงที่สถานี North Point นะคะไปที่เราพักกันเราซื้อกันไปห้องไปซื้อไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้200ขั้นต่ำห้องไปซื้อ200แล้วแล้วก็มีมาจำข้างใน50ใช้ได้150ใช่ค่ะเป็น cash only นะcash บัตรใช้ไม่ได้นะคะก็สำหรับใครที่ลืมแลกตังค์มาเหมือนเราสามารถมาแลกตังค์ได้ที่ก่อนเข้าตองใช่หรือว่าข้างนอกก็มีนะรู้สึกว่ามันนี่ exchange มีอยู่นะข้างนอกไม่รู้ไงว่าใช้เงินไทยได้หรือเปล่าข้างในอ่ะคือเราลงเครื่องมาแล้วก็ผ่านตม.มาใช้เงินไทยแลกได้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันไปดีกว่านะไปเลยตอนนี้เราออกจาก exit A 1 A ที่ North Point Station นะคะ MTR นะคะก็มาถึงเดินออกมาปุ๊บก็มองตรงมาก็เจอโรงแรมไฮแอทเซนทริกแล้วนะคะซึ่งก็เดินข้ามมาก็ถึงเลยตรงนี้นี่เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันค่ะตอนนี้เราเข้ามาในตึกของ Hyatt Centric นะคะในโซนตึกฝั่ง East 150ไม่ใช่โอเคโอ้วิวฮาร์เบอร์มากโอ้ได้อัปเดตฮาร์เบอร์วิวก็ถือว่าห้องใหญ่มากนะถ้าเทียบกับความเป็นฮ่องกงสถานที่แอเรียไม่ได้อัปเป็นสูงใช่ถือว่าแบบว่าใหญ่ห้องกว้างอยู่เยอะเลยทีเดียวนี่อะไรอ๋อคือโซฟาอ๋อเทคินโลให้ด้วยนี่วิวนี่ซาโดวิววิที่นี่มีลูกมะพร้าวไหมเนี่ยอันนี้เขาไม่ให้เปิดนะคะน่าจะเปิดได้ไหมหนาวจังดีทุกคนวันนี้เช้าวันที่2ที่อยู่ที่ฮ่องกงนะคะก็เดี๋ยวเราจะทานอาหารเช้ากันที่ร้านอาหารฟาร์มเฮาส์ของที่ไฮแอทซึ่ง
ก็ฝั่งที่เรานอนเป็นฝั่ง East Tower เราต้องเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะมาทานอาหารเช้ากันที่ Farmhouse Restaurant ของเขาก็เดินมาไม่ไกลค่ะจากตรงที่ชื่ออินของตรงข้างหน้าฝั่งทั่วไปเนาะก็มาเดินตรงมาเราจะเจออาหารเช้าเดี๋ยวความเฮาวันนี้เช้านี้บรรยากาศยามเช้ามองออกไปตรงหน้าต่างห้องนอนเรานะคะเป็นวิววิกตอเรียฮาร์เบอร์มากมากเลยสวยมากมากเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกันไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะที่ไหนเอ่ยฮ่องกงใช่เราจะไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมเพื่อให้ธุรกิจการเงินดีขึ้นมากว่าพูดง่ายๆคือไปยืมตังค์โอเคเดี๋ยวตรงพรเจ้าแม่กวนอิมที่เราจะไปเนี่ยนะคะอยู่ที่เราออกที่สถานีโฮมันจังเหรออะไรอ่ะโฮมินโฮมินตังนะฮะเป็นสเตชันที่เขาเปิดใหม่แล้วก็ไปถึงแต่ก็นานแล้วแหละไปถึงที่ว่าหน้าวัดเลยเนาะรู้สึกว่าออกไปแล้วก็เลี้ยวขวามั้งถ้าจำไม่ผิดโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไป MTR แล้วเราจะไปไหว้เจ้าแม่คุณอิมกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่สถานีโฮมันจังนะคะมาเดี๋ยวเราจะไป MTR ค่ะเมื่อกี้เราเดินออกมาจากสเตชันโฮมันจังสเตชันนะคะสายสีเขียวแล้วก็พอออกมาคุณก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็คือมาอิสิต B1 B1 นะฮะพอมาถึงตรง B1 เสร็จแล้วแล้วก็ออกทางซ้ายเพื่อที่จะลงบันไดเลื่อนแล้วก็เดินออกมาตรงออกมาแล้วก็มาเรื่อยๆมาทัก350เมตรถ้าเดินมาก็ประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟแดงข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ถึงแล้วข้างหน้าเราด้านซ้ายประตูแดงๆนั่นก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วนะคะวัดเจ้าแม่กวนอิมวัดเจ้าแม่กวนอิมเรามาถึงวัดเจ้าแม่กวนอิมทางคุมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ท่านนะคะไม่น่ามีค่ะขยะโอ้โหไม่เขาแบบว่าเก็บพวกทูบเทิบอะไรพวกนั้นมาหน้าร้านก็จะมีของขายนะไหนเราเข้าไปไหว้องค์ท่านกันดีกว่าตอนนี้เราออกมาจากวัดเจ้าแม่กวนอิมทางคอมแล้วทางคอมแล้วนะคะก็
ก็เดี๋ยวเราจะไปวัดแชกงหลิวต่อนะคะก็เดี๋ยวเราขึ้นMTR ที่สเตชันเดิมที่เราลงมาแล้วแหละแล้วก็นั่งไปที่สเตชันแชกงเทมเพิลได้เลยนะคะโอเคไปตอนนี้เราออกมาจากรถไฟเพื่อเราอยู่ที่สถานีเชียงกุงเทมเพิลแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่วัดกันพอเราเดินลงมาจากบันไดก็อันนี้เลยค่ะไปเชียงกุงเทมเพิล S10B ตอนนี้เราเดินมาถึงวัดแชกุงแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเดินไม่ไกลค่ะเพราะว่าสถานีเขาสร้างเพิ่มมาใกล้กับวัดแชกุงเหมือนมากซึ่งก็ประมาณแค่350เมตรถ้านาทีก็เดินถึงแล้วสบายสบายช่วงนี้เป็นเดือนธันวาด้วยอากาศก็ไม่ได้คือมีแดดแต่ไม่ได้ร้อนมากอันนี้นะคะเดินทางไปกันต่อที่ที่เขาเบย์ที่แม่คนอินเดียที่เขาเบย์นะคะแต่ว่าที่วัดเจ้าแม่เองที่เขาเบย์เนี่ยเราต้องนั่งรถบัสไปซึ่งเราจะไปขึ้นรถบัสกันที่ MTR ที่ Exchange ที่ Central Station นะคะก็ไปในเมืองเนาะแล้วก็ไปต่อรถบัสสาย20หรือว่าเดี๋ยวไปดูป้ายตรงนั้นก็ได้ไปดูทีก็แล้วกันแต่ว่าที่ดูมาคือ260แล้วก็ไปลงบัสสต็อปไปลงที่พอเห็นตึกที่พอเห็นตึกแล้วมีกลมๆทะลุตรงกลางตึกแล้วเราก็เตรียมตัวลุกขึ้นแล้วก็กดแล้วก็เดินลงอันนั้นจากที่เราเคยทำกันมาโอเคไปตอนนี้เป็นเวลา 8:00 นนะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไปถึงที่นู่นกี่โมงตอนนี้เราอยู่กันตรงที่ Exchange Tower นะคะก็ออกมาจาก Central Station แล้วเราก็เดินออกมาก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตึก Exchange Square เพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสนะคะเราต้องเดินไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงข้างล่างจะเป็นรถบัสเยอะมากตรงนี้ตอนนี้เราเดินลงมาถึงตรงชั้นข้างล่างแล้วนะคะที่เป็นโซนที่ขึ้นรถบัสเหมือนเป็นเซ็นเตอร์รถบัสของหมอชิดบ้านเราประมาณนั้นอาจจะไม่ใหญ่เท่าขนาดหมอชิดบ้านเราเนี่ยเราไปแพลตฟอร์ม A 60ไม่ได้เขียนรถไฟเป็นเขาเบย์อะไปดีเลยเราก็ใช้ออโต้พุทเหมือนเดิมไม่รู้เหมือนรู้คิดว่าเป็นกัญชาคือบางสายก็ใช้ได้ทั้งบัตรวีซ่าบีก็ได้หรือว่าจะออกตัวชุดก็แต่ออกตัวชุดก็ได้ทุกอันเลยของนะคะใช่เราก็มาลงที่สเตชันบัสสเตชันที่ชื่อรีพาวเบบีสนะคะแล้วก็เดินไปเดิน750เมตรประมาณ11นาทีเดินเล่นๆไปเล่นไปคนเดินเยอะไปก็เดินมาเรื่อยๆก็เป็นลาบีชแล้วนะคะที่นี่เขาก็มีแบบมาพักผ่อนกันเนาะวันนี้วันศุกร์นะคนก็มาพักผ่อนกันส่วนหนึ่งอยู่ตรงโน้นนะคะที่เราจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ทางด้านซ้ายนู่นที่หน้าหาดก็สามารถเล่นน้ำได้นะที่เขาเบบีตรงนี้ก็มีคนมาเล่นน้ำกันนะนี่ก็เป็นห้างที่อยู่ตรงนี้ก็มีให้เดินซื้อของแล้วก็ทานอาหารได้เหมือนเด็กๆ เขาก็มาแบบทัศนศึกษากันเยอะเหมือนกันแล้วก็มีทัวร์ด้วยทัวร์คนจีนอันนี้ก็เป็นห้างเดบเฮาส์แล้วก็เดินไปทางฝั่งตรงนู้นเลยเดบเฮาส์ไปก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมตรงหน้าหาดฝั่งนู้นนะคะเราไปไหว้กันที่ข้างหน้าเราเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่รีพาวเบย์นะคะเดี๋ยวเราไปไหว้กันเราด้านหน้าเราเนี่ยจะมีลูกปั้นสิงโตด้านหน้าทางเข้าประตูนี่นะคะสองลูกเดี๋ยวเราจะลูบสิงโตหน้าประตูเพื่อเป็นการให้บริวารในโอวาทนะคะจากนั้นเราก็จะเดินผ่านประตูพันปีเข้าไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมด้านในจากนั้นก็ไหว้พระสังฆาจารย์แล้วก็ไปไหว้เจ้าชายชิงเอี้ยไหว้ขอพรให้รวยแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงเป็นลูกปั้นม้าก็จะลูบจมูกของลูกปั้นม้าเพื่อขอพรเรื่องการเดินทางจากนั้นก็เดินต่อไปเป็นสะพานต่ออายุเดินข้ามเข้าไปนะคะข้ามเดินกลับเนาะแล้วก็จากนั้นก็เป็นไปไหว้เทพเจ้าแห่งความรักขอพรเรื่องความรักแล้วก็สุดท้ายอันที่8ก็คือไหว้ปาหรือฮือพานะเทพนาจาขอพรเรื่องสติปัญญาอ่ะเราเลยกันเลยไปลูก2ข้างเลยเหรอซ้ายขวาก็เดินข้ามตูพันปีเข้าไปแล้วก็ไหว้เทพเจ้าแล้วไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะขอพรยังไม่พอพอเราไหว้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไหว้พระสังฆาจารย์ไหว้พระสังฆาจารย์สังฆาจารย์นี้ค่ะตอนนี้เรามาไหว้เจ้าสายชิงเอี๊ยะนะคะอยู่ด้านหน้าองค์เจ้าแม่กวนอิมนะก็เวลาไหว้ก็ถ้ามีใครมีธนบัตรก็เอาธนบัตรรูปตั้งแต่องค์ตั้งแต่เข่านะคะลงมาจนถึงกระเป๋าเงินเราก็เก็บธนบัตรนั้นไว้ที่กระเป๋าแล้วก็ถ้าต้องมีก็รูปที่เข่าแล้วก็ขอเงินแล้วก็เอาเข้าตัวเองค่ะโอเคมาเมื่อเราไหว้เจ้าสายชิงเอี๊ยะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผ่านรูปปั้นมานะคะท่านหน้านี้เราก็จะลูบที่จมูกมานะคะเราขอพรเรื่องการเดินทางให้เราเดินทางปลอดภัยนะคะต
รงนี้เสร็จจากนั้นเราก็ไปที่ไปที่สะพานเนาะถูกต้องไหมถูกต้องโอเคสะพานด้านหน้าเรานะคะก็ข้ามไปเดินข้ามไปอย่าเดินย้อนกลับนะคะก็เป็นการเดินเพื่อต่ออายุนะเขาบอกว่าเดินข้ามไปก็เท่ากับ3ปีให้อายุยืนยาวไปพอเราเดินลงมาจากสะพานแล้วนะคะเราก็จะเจอเทพเจ้าแห่งความรักอยู่ตรงที่สะพานข้างล่างนี้เลยนะคะเราก็จะมาไหว้เทพเจ้าแห่งความรักกันรูปปั้นปลาอยู่ข้างหน้านี้นะคะเราก็จะมาขอบคุณเรื่องสติปัญญาให้เรามีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนำพาชีวิตไปเจอสิ่งดีๆแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรที่เข้ามาได้อย่างทะลุปลอดโปร่งโดยที่เพลินตายต่างๆอุปสรรคต่างๆไม่สามารถทำอะไรเราได้เนาะเรามีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหล่งบัสสต็อปที่จะลงตรงเคาเฟ่บีชนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับตึกที่มีรูตรงกลางตรงนี้เลยซึ่งเวลาเราลงล้อลงตรงนี้แล้วเราก็เดินข้ามเวลาเรากลับเราก็กลับฝั่งนี่พอต่ออยู่ก็วันนี้นะคะสรุปทริปนิดนึงก็คือเราไปกันแค่3วัดนะก็คือวัดแรกคือวัดเจ้าแม่อิมฮังโฮมนะคะที่ฮังโฮมสเตชันเนาะแล้วก็วัดที่2ก็คือวัดแชกุงนะคะแชกุงเทมเพิลแล้วก็วัดที่3ก็รีพาวเบย์นะเจ้าแม่คุณอิมที่รีพาวเบย์วันนี้ไป3วัดค่ะก็ไม่เยอะแค่3วัดแต่เหนื่อยมากเลยเพราะระยะทางแต่ละที่มันอยู่คนละที่กันแบบคนละโซนกันเลยสำหรับวันนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้ในคลิปนะคะแค่วันนี้ก็แค่นี้ก่อนบ๊ายบายมีฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะมีสระว่ายน้ำอยู่ที่นี่ชั้นนี้เหมือนกันอยู่ชั้นที่23บนสุดของตึกที่พักก็มีคนนี่ก็ต้องใช้ชีการ์ตัวเองโอ้โหโอ้โหจริงจังอ่ะเป็นบรรยากาศสระว่ายน้ำบนนี้นะคะวันนี้อากาศเย็นน่ะมาเย็นวันที่เราจะกลับเนี่ยใช่นี่เป็นวันการอยู่ที่ฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับวันนี้แล้วคือวันนี้อากาศเย็นเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆนิดหน่อยวันนี้อากาศดีอ่ะอากาศเย็นอากาศดีวันนี้เราบินกับไทยตอนไฟประมาณ5 โมงเย็นของที่นี่ถึงเมืองไทยกับเวลาท้องถิ่นก็ประมาณ1 ทุ่มนะคะวันนี้16 ธันวาคมโอ้โหหนาวมากปี2566 2023นะชีนี่จะมาถ่ายตรงนี้ตรงบริเวณที่เป็นท่าเรือนะซันเฟอรี่เขาจะมีส่วนของแบบอาหารทะเลอ่ะเขาเรียกว่าไม่ใช่อาหารทะเลเป็นอาหารเป็นพวกของสดที่เขาจับขึ้นมาแล้วก็มาขายเนาะอยู่ด้านหน้าไฮแอคเซนทริกโอเคไปนี่ข้างหน้าเรานะเราเป็นตลาดสดเนาะเพราะว่าด้านหน้าก็เป็นในโซนของแบบพวกเฟอร์รี่มาจอด18 องศา18องศาเองอุ้ย18หนาวไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนี่ต้องมาดูกันโอ้โห
้ยนี่ปูแบบนี่อะไรอ่ะไอ้หอยเขาเรียกว่าอะไรนะพ่นน้ำออกมาแล้วน่ะอะไรอ่ะหอยพ่นน้ำโอ้โหกุ้งมังกรตัวนกแข็งอ่ะจริงๆก็ราคาก็ประมาณเมืองไทยได้นะแต่ถูกกว่านะนี่มาดูอะไรดินี่ดูปูดำนี่ตัวเบลเลอร์นี่เฮ้ยนี่หอยอะไรอ่ะเฮ้ยกุ้งมังกรนะใช่เนี่ยกุ้งมังกรนี่ตัวเบลเลอร์โอ้ยปูดำอู้ปูดำไม่เลยประมาณโล280ตอนโน้นมาก็คุ้มห้าก็มานั่งเข้าไปประมาณ20พันกว่าบาทแล้วพอคนไทยถูกคนไทยแพงกว่านะนี่ดูปูขนาดนี้เล็ก150เลยอ่ะหมายถึงว่าแบบว่าโลละ450อุ้ยหอยลายเขาใหญ่มากเลยหอยลายเขาอันเบลเลอร์เท่าเลยเออแต่ว่าทำไมมีแบบอย่างนี้ออกมาด้วยไม่ใช่ว่าหอยลายหรอไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะไม่อ่ะมันคือมีตาออกมาหรอนี่ตาหรอตาหรอไอที่มันเอาไปไว้ในการนำทางไว้ในการนำทางก็วันนี้วันสุดท้ายวันที่3ที่เราอยู่ฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับวันนี้แล้วนะคะไฟบินของเราก็คือของฮ่องกง Express Airline เนาะแล้วก็จะบินกลับประมาณช่วง 4:00 นแล้วก็เวลาที่นี่นะถึงที่นู่นประมาณเวลาไทยประมาณ 21:00 นนะคะที่สุวรรณภูมิก็ทริปนี้สั้นๆจริงๆเน้นมาแบบไหว้พระนะคะขอพรเดี๋ยววันนี้เรา2คนก็ลากันไปก่อนนะไว้มีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนอันนี้บ๊ายบาย Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need